มาเจอกันตอนที่2นะครับก็ขอทบทวนนิดนึงเราก็มีโปรแกรมจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเขียนโปรแกรมให้แสดงข้อความแล้วกดปุ่มแล้วข้อความเปลี่ยนนะครับก็ทบทวนนิดนึงเราก็จะมีเลเยอร์นะครับในเลเยอร์นี้ทํา2อย่างนะครับก็คือออนคลิกเราก็บอกว่ากดปุ่มแล้วให้ไปเรียกเมธอดไหนนะครับในเมธอดนั้นเราก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับในเมธอดนั้นแล้วเราก็ไปอ้างถึงตัววิวอ็อบเจกต์นะครับด้วยเราใช้โค้ extension ของ Kotlin นะครับในการบายชื่อชื่อของ ID ของตัว TextView ตรงนี้นะครับให้มาตรงกับชื่อที่เราเรียกในนี้ได้เลยเราก็แอบสายได้เลยโค้ดเราก็จะสั้นๆประมาณนี้นะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมเขียน public ตรงนี้ไว้ด้วยซึ่งจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ีปัญหาอะไรอ่าโอเคก็เรามาเขียนกันต่อครับในวันนี้เราจะลองใช้แสดง list นะครับ list view นะครับการใช้ list เนี่ย ใน Android เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่เรื่องที่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัว ListView เองนะครับการ List list ใน Android เนี่ยนะครับมันมันก็จะประกอบไปด้วยของข้างในหลายๆอันนะฮะเดี๋ยวดูผมเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะอ,อ,อันนี้ผมก็จะอิงจากเว็บทิ utorial นี้ด้วยนะครับก็โอเคเอ่ะลิสตก็จะเป็นแบบนี้นะครับในแต่ละบรรทัดในแต่ละช่องของ List ์เนี่นะครับก็ในในตัวในตัว UI เองเนี่ย เราจะมีของสองสอ,งอย่างอันแรกก็คือตัวข้อมูลในลิสต์ซึ่งเราก็จะต้องดูแลจัดการเองอย่างที่2ก็คือตัวลิสต์วิวที่อยู่บนหน้าจอเสร็จแล้วไอเทมแต่ละอันของลิสต์เนี่ยในใน UI ก็จะมีอ็อบเจกต์ประกอบกับ,กบมัน1อันนะครับทีนี้ถ้าลิสต์เรามีข้อมูลเยอะๆเช่นหลักหลายร้อยหลายพันตัวเวลามาแสดงบนจอจริงๆอาจจะแสดงได้แค่10-20ตัวตัว Android เองเนี่ยมันก็จะไม่ได้สร้าง ไม่ได้สร้างตัว UI สําหรับแสดงลิสต์ไอเทมเนี่ยทั้งหมดทั้งพันตัวมันก็แสดงประมาณสมมุติว่าบนจอแสดงได้10มันก็อาจจะสร้างไว้10-15ตัวเวลาเราเลื่อนลิสต์ปุ๊บนะครับเวลาเราเลื่อนลิสต์ตัวตัว Android มันก็จะมีการ reuse ตัวตัวตัวของข้างในลิสต์โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ได้เอาข้อมูลส่งให้กับลิสต์โดยตรงเราจะมี Object, อ็อบเจกต์อีกตัวหนึ่งที่ใ,ใช้คอยดูแลเรื่อง การใช้งาน list item ตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า adapter นี่นะครับ adapter นะครับทีนี้ adapter Ad 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 เนี่ยถ้าดูรูปนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ data ของเราส่งมาให้ adapter adapter ก็ส่งให้ list view นะครับก็ไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะทํากันแบบง่ายๆก่อนนะครับเราจะเอาข้อมูลมาแสดงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อย แอดข้อมูลเข้าไปในลิสต์ผ่านทางอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตังนี้นะครับอะแดปเตอร์เราใช้เ,เราเราจะมีข้อ,ขอมูลเราจะเก็บข้อมูลไว้ใน Array ก่อนนะครับในตัวอย่างแรกของเราซึ่งเพื่อเพื่อความง่ายนะครับผมก็จะสร้างอาร์เเอาไว้เก็บของก่อนครับก็เป็นวลไอเทมนะครับ, well ems, รบอันนี้ทยเป็น ArrayList ของ String แล้วก็ New ArrayList ของสตริงนะครับแบบนี้นะครับ แต่ว่าเนื่องจากเราใช้คอ t ลินนะครับเราไม่ต้องประกาศไท p ตรงนี้ก็ได้ตัวตัวคอ t l i n มัน infer type ให้เราได้ไดโดยอัตโนมัติครับอันนี้อเทมก็เป็นว่างๆไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างตัว array adapter ขึ้นมาในนี้นะครับ adapter ของเราเนี่ยจะมีไทยเป็น array adapter นะครับที่ของข้างในเป็น string ของ array ของ string นะครับแต่ว่าตัว adapter เนี่ยนะครับ Android Studio มันจะบ่นนิดหน่อยเราก็กดออนต์เนนเตอรให้มัน Import ์ตอะไรดัปเตอรให้เราได้เลยนะครับบ่นสิอันต์เนนเตอปุ๊บนะครับอิ p พอรโอเคนะครับทีนี้เรามันเป็น Y อย่างนี้เราก็ต้องแอสไซนค่าให้กับมันนะครับคือเราเราประกาศตัวแปรโดยไม่แอสไซนค่าไม,ไม่ได้นะครับก็ต้องแต่เราจะให้มันเป็นนาวครับเพราะ,ะนั้นผมก็สั่งเท่ากับน,นาวตรงนี้นะครับทีนี้ แอนดรอยมันก็จะไม่ไม่ไม่ยอมให้ให้เราคอมไพล์ได้ครับเพราะว่าตัวแปรที่เป็นเนาในในคอร์ทลินอันนี้เป็นของคอร์ทลินนะครับต้องมีไทป์เป็นเป็นมีเครื่องหมายเครื่องหมายคําถามติดข้างหลังนะครับเพื่อบอกว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันเป็นเนาได้นะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ค่าให้เป็นเนาได้แบบนี้นะครับก็เป็นความยุ่งนิดน,นึงซึ่งถ้าเราสังเกตตัวบันเดิลนี้ก็มีเครื่องหมายนี้อยู่นะครับเป็นฟีเจอร์พิสดารอันนึงของคอร์ i ลินนะครับโอเคอ่าเรามาสร้างเรามาสร้างอะแดปเตอร์ครับ เดี๋ยวผมจะเอาของอโอเคเรามาสร้างแอด APTER ครับแอด APTER เท่ากับก็อ r r a เรยแอด APTER ของสตริงเราก็จะนิวนะครับมันนับอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์ก็นึกถึงว่าเนื่องจากอเรยแอด APTER เนี่ยมันเป็นมันเป็น UI เป็นข้อเป็น UI Element นะครับมันมันก็ต้องโดยมากก็ต้องใช้คอนเท็กซ์คือโดยมากคอนเท็กซ์ก็คือจะเป็น Activity ของเราเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วนี่2นะครับ มันจะต้องสร้างออไอเทมแต่ละตัวในใน list view นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี layout ให้มันบอกว่าแต่ละช่องเนี่ยเราจะสร้างมันยังไงนะครับเราจะใช้ layout มาตรฐานที่อยู่ใน android นะครับก็ android. r แล้วเราต้องอ้าง resource มันนะครับก็จะมี r. r. layout. simple. Uh, simple. list item หนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลให้มันครับ items แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอะแดปเตอร์เสร็จแล้วเราต้อง assign อะแดปเตอร์เข้ากับ list นะครับทีนี้ผมยังไม่ได้สร้าง list นะครับขออนุญาตไปสร้างก่อนครับเราก็จะมี list view list view ตรงนี้นะครับ list view นะครับก็กว้าง match parent match parent ไปนะครับตั้งชื่อมันนิดนึงนะครับ android id เท่ากับ add บวก id ก็เป็น item list view แล้วกันนะครับสังเกตว่าผมก็จะใช้ให้มันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็น camel case ไปเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราไปอ้างต่อในใน Kotlin นะครับผมก็สั่ง Item List View Adapter นะครับเท่ากับ Adapter ตรงนี้เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ<ม>เป็นการเอา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  Data ไปใส่ให้กับ List นะครับลองรันดูนิดนึงครับโอเครันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าลิสต์เรายังว่างๆอยู่ครับก็เอาใหม่ครับผมขอเพิ่มของเข้าไปในลิสต์นหนึ่งครับ add hello items dot add world well, อย่างนี้แล้วกันนะครับอลองรันใหม่ครับมีแล้วนะครับทีนี้เราจะแก้เพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมจะเพิ่ม id text เข้าไปหนึ่งอันนะครับแล้วพอกดปุ่ม save เราจะเอาข้อความจากจากอีดิ t เท็นั้นนะครับมาใส่ในมาใส่ในลิสต์นะครับระหว่างทางเดี๋ยวเราจะลองใช้ toast ด้วยนะครับ toast ก็ to คือเอ่อเมสเซจเล็กๆที่ขึ้นมามาข้างล่างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนั้นผมก็จะไปเพิ่มใน Layout นะครับเอาจริง Text View เราไม่ได้ใช้แล้วครับผมขอลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็น Edit e d i t text นะครับ ก็ l a y o ก t with match parent l a p content ก็ใส่ชื่อ id นิดนึงครับ android id เท่ากับ s t a r add id แล้วก็เอาชื่ออะไรดี item edit text แล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันโอเคนะ,ค okay. นะคเดี๋ยวผมจะให้พอกดปุ่ม button save นะครับเราจะให้ดึงค่าจาก edit text มาแสดงเป็น toast ก่อนแล้วกันนะครับ เทควิวตรงนี้ก็เออร์เลอร์ก็ธรรมดาอละผมก็สั่งสตริงเมสเซจเท่ากับอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นจาว่าครับเอ่อ well message เท่ากับเอ่ออะไรนะ edit อเ t มอ e ด i ิท์เท็ก t ์ดอ t เท t กซ์ดนะครับวิธีการง่ายๆที่เราจะใช้ในการแสดงก็คือใช้ Toast นะครับเราก็เอ่อซึ่งเป็นข้อความเล็กๆที่เป็น Notification ขึ้นมานะครับเราก็สั่ง สร้าง toast โดย toast .makeText นะครับ makeText ไม่รู้จัก toast เราก็ import มาเลยครับ makeText โอเคแล้วก็เอา toast ต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็ใช้ this นะครับใช้ context นะครับถ้าดูถ้าดูตามที่มันบ่นมาครับ makeText ครับก็มีอะไร context นะครับแล้วก็ชานะครับก็ใส่ this ไปเป็น context นะครับ message ก็เอาเป็น msg เนี่ยแหละครับแล้วก็เวลาครับ toast เลงช็อตนะครับพอได้สร้างโทสเสร็จก็สั่งโชว์นะครับมันก็จะแสดงออกมานะครับอ่ะประมาณนี้แค่นี้นะครับอ่ะลองรันดูครับก็ Hello w o r l d it's me นะครับฟึ๊บนะครับก็จะมี It's Me โผล่ขึ้นนะครับโอ้โอผมกดผิดพลาดผิดไปเลยโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับเพราะนั้นก็รันได้นะครับทีนี้ เป็นตัวอย่างให้ดูของการใช้โทษเฉยๆแต่ว่าเราจะเอาเมสเซจนี่ครับใส่เข้าไปในลิสต์วิธีการเราใส่เข้าไปในลิสต์เราก็สั่งนี่นลครับ items ก็แ a d เข้าไปใน items เลยครับประมาณนี้ครับแต่ว่าเรา add ใส่ใน i t e m ไม่พอครับเราต้องไปบอกลิสต์ด้วยครับว่ามีข้อมูลเปลี่ยนทีนี้การจะบอกในลิสต์ว่ามีข้อมูลเปลี่ยนเนี่ยเราจะทำผ่านทาง adapter เราก็ต้องไปบอก adapter ว่า adapter นะครับ notify dataset change แบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆครับจะมีแดงๆตรงนี้หน่อยนึงครับนะครับคอลลินมันบ่นครับบอกว่าเราบอกว่าอะแดปเตอร์เนี่ยตอนที่เราประกาศไทเนี่ยเป็นอะไรอะแดปเตอร์ที่เป็นเนาได้นะครับเพราะมีเครื่องหมายนี้นะครับมันก็เลยไม่แน่ใจว่าที่สเต็ปเนี้ยนะครับอะแดปเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นเนาหรือเปล่าถ้าเขียนแค่นี้มันจะไม่ยอมครับวิธีการเอาตัวรอดของเรานะครับจัดการอย่างนี้ทําได้2แบบเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับแบบแรกก็คือใช้เครื่องหมายคําถามเข้าไปตรงนี้นะครับ การที่ Prefix ตรงนี้ด้วยหมายคำถามเนี่ยมันจะเช็คว่า Adapter mm hmm. เป็นแนาหรือเปล่าถ้าเป็นแนามันก็จะไม่ทำอะไรโค้ดเราก็จะรันผ่านไปโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็คือแบบนี้อีกอย่างนึงคือตกใจตกใจครับเป็นการบอกว่าผมรับประกันว่ามันจะไม่เป็นเนาแน่นอนในการใช้งานนะครับถ้าผมรับประกันว่ามันไม่เป็นเนาแน่นอนเราก็จะถ้ามันเกิดเป็นเนาขึ้นตอนรันนะครับโค้ดโปรแกรมคุณก็จะแครชออกมา แต่ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นเนาตอนรันก็นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่เป็นเนาแต่ผมก็ไม่อยากได้โปรแกรมแคร s h นะครับผมก็จะใช้อันนี้เข้าไปแทนนะครับ Notify Data Set Change ลองรันดูครับ It's me บขึ้นแล้วนะครับ Hello นะครับก็ขึ้นนะครับแต่มันยังดูกากๆหน่อยนะครับพอเราพิมพ์เสร็จปั๊บ เฮลโ o ลก็ยังค้างอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับเราก็จะเซตให้อ e เทมอ่อีดิทเท็กซ์ดอทเทให้มันกลายเป็นเนานะครับผมอยากจะทำแบบนี้มากเลยครับให้เป็นว่างๆแต่ว่ามันไม่ได้ครับเพราะ Text มันไม่ใช่สตริงนะครับเราต้องสั่งอีเจอร์สั่งแบบนี้ครับดอทเซตเทให้เป็นว่างๆนะครับอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีดอทเทแล้วครับเขียนแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยเคลียร์นะครับผมว่าเขียนเขียนอย่างนี้ดีกว่าครับเท็กซ์ดอทเคลียร์ครับก็คือลบเท็กซ์ทิ้ง ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเช็คด้วย if msg ไม่เท่ากับสตริงว่างนะครับเราก็สามารถทำได้แต่ว่าโอเคไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันอลองรันดูครับ it's me hello good good ก็มาอยู่ในลิสต์เรียบร้อยนะครับโอเค อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเอาของใส่ในไอเทมในลิสต์ได้นะครับแทนที่จะใส่ในไอเทมเราใส่ผ่านอะแดปเตอร์ได้ด้วยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็สั่ง adapter.add ได้เลยนะครับก็ใส่ใส่เมสเซจเข้าไปได้เลยนะครับก็สั้นหนึ่งไม่ต้อง Notify เพราะอะแดปเตอร์มันก็รู้ตัวมันเองว่ามีการแอ d แต่ว่าเราของเราเอาไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ในตอนต่อไปคงไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของ Android Lifecycle กันนะครับ จริงๆโค้ดเราเขียนตอนนี้ก็ดูเหมือนจะรันโอเคนะครับแต่เราลองขยับนี้นิดนึงครับลองเอียงจอนิดนึงครับปรากฏว่าพอเอียงเสร็จปั๊บอ้าวที่เราแอดเข้ามาเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัว Android Application เนี่ยมันจะเเวลาเราเอียงปรับหน้าจอเนี่ยตัว Activity มันจะถูกทําลายแล้วก็ถูกสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเเนื่องจากเราเขียนโค้ดโดยที่เราพอเริ่ม Activity เราก็แบบเเราก็มีของอยู่ใน Activity ใช่ไหมครับพอมันถูกทําลายแล้วสร้างใหม่ปั๊บ ข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้เดิม,มก็จะหายไปด้วยนะครับทีนี้ Android เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการให้เราต้องจัดการตรงนี้มากมายแล้วเราก็จะลองดูเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการไลฟ์ไซเคิลของแอคทิวิตี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันในตอนถัดไปเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับหรือว่าบางทีเราปิดแอปไปละเปิดกลับมาเอา้าของหายหมดอย่างเงี้ยนะครับจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องไปเขียนกับตัว a อ d r o i d Activity Life Cy ฟ์ e นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ